จียอนคบฮั่น5ปีพาเปิดตัวครอบครัวที่เกาหลีแม่ไฟเขียวให้ท้องก่อนแต่งจียอนคบฮั่น5ปีพาเปิดตัวครอบครัวที่บ้านเกิดลั่นคุณแม่อยากมีหลานไฟเขียวให้ท้องก่อนแต่งเผยแฟนหนุ่มเริ่มเรียนภาษาเกาหลีLucky in Game @Lucky in Love สุดๆสำหรับนักแสดงสาวเกาหลีอารมณ์ดีซอจียอนนอกจากงานจะแน่นสุดๆแล้วความรักกับแฟนหนุ่มฮั่นอิสริยะยังราบรื่นเช่นกันล่าสุดเติมพลังความหวานหลังเกาหลีใต้เปิดประเทศจียอนรีบกระชับความสัมพันธ์ควงหวานใจหนุ่มฮั่นกลับไปหาครอบครัวที่แดนกิมจิทันทีพร้อมมาอัปเดตหัวใจแบบจัดเต็มผ่านรายการโต๊ะหนูแมมกับพิธีกรตัวแม่หนูแมมสุริวิภาถามถึงความสัมพันธ์กับฮั่นตอนนี้กี่ปีแล้วตอนนี้4ปีแล้วค่ะเข้าสู่ปีที่5ค่ะล่าสุดเห็นพาฮั่นไปเปิดตัวกับครอบครัวที่เกาหลีใต้ด้วยเปิดนานแล้วค่ะแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วจียอนได้กลับบ้านไปเพราะไม่ได้ไปนานมากช่วงโควิดบินไปไม่ได้เลยน่าจะเป็นการบินไปในรอบ 2-3 ปีทุกคนก็คิดถึงกันแบบว่าดีใจที่ได้เจอลูกได้เจอพี่ฮั่นด้วยครอบครัวให้การต้อนรับฮั่นยังไงบ้างหนูตื่นเต้นมากเขาจะคิดยังไงหนูก็มีเกริ่นกับคุณแม่และพี่ชายว่าจะกลับไปพร้อมพี่ฮั่นครั้งแรกที่เจอพี่ชายก็นั่งจ้องอยู่แบบนี้พี่ฮั่นเขาก็เกรงแบบว่าพี่ชายจ้องหน้าเขาไม่หยุดเลยเขาก็กลัวว่าพี่ชายเราไม่ชอบเขาหรือเปล่าแต่จริงๆไม่มีอะไรพี่ชายเขาแค่ดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคุณแม่ก็ดูแลคอยทำอาหารให้กินอะไรตื่นเช้าเราก็จะไปกินข้าวที่บ้านกันเห็นว่ากลับมาปุ๊บฮั่นเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเลยกำลังเริ่มจริงๆก่อนไปก็เรียนมาสักพักแล้วแต่เขาก็ซื้อหนังสือของเขาเต็มไปหมดเรียนออนไลน์มีลงคอร์สของเขาหนูก็สอนบ้างแต่ว่าไม่จำไงหัวเราะฮั่นเป็นคนขี้หึงไหมมีบ้างอย่างเวลารับงานเขาจะถามว่ามีเลิฟซีนไหมถ้ามีซีนจุ๊บก็จะไม่ให้จุ๊บจริงให้เลี่ยงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเขาทำหัวเราะแต่เราไม่ได้อย่างเวลาทำงานหนูก็กอดทุกคนการกอดคือให้ความเป็นกันเองแต่เขาไม่เข้าใจห้ามกอดวางแผนเรื่องแต่งงานกันไว้หรือยังอันนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยแต่ว่ามีการคุยกันแล้วไว้บ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขอแบบว่าจะแต่งงานปีไหนเดือนไหนแค่คุยเกริ่นเอาไว้แล้วทั้งสองครอบครัวมีถามเรื่องอยากให้มีทายาทบ้างไหมจริงๆฝั่งพี่ฮั่นไม่เท่าไรแต่ฝั่งหนูมีบ้างเคยพูดว่าต้องมีแล้วเพราะว่าอายุหนูก็ไม่ได้เด็กๆแล้วแม่หนูแบบว่าโอเพ่นมากๆบอกว่ามีก่อนได้นะไม่ติดหัวเราะเรื่องนี้ก็มีคุยกับพี่ฮั่นบ้างเราว่ายังอะอยากเลี้ยงตัวเองให้ดีก่อนอยู่กันสองคนไม่ได้เหงาเลยตอนนี้ก็มีน้องหมาด้วยไม่เหงาในบัญชี 1,000 ลบ 2,000 บาทนาราปรึกษาเจนนี่เจิมระสุมชีวิตหนักหมดตัวจริงมีเงินในบัญชี 1,000 ถึง 2,000 บาทนาราเครปกระเทยปรึกษาเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดใจเรื่องราวทั้งหมดหลังเจิมระสุมชีวิตหนักรับหมดตัวจริงจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เน็ตไอดอลชื่อดังนาราอนิวัฒน์หรือนาราเครปกระเทยเกิดประเด็นบูลลี่ในสื่อโฆษณาออนไลน์จนเกิดทัวร์ลงยับและวิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นโดนดำเนินคดีซึ่งต่อมานาราได้หายหน้าหายตาจากโลกออนไลน์ไปสักพักและจากนั้นได้ออกมาไลฟ์สดร่ำให้ตัดพ้อชีวิตพังหมดตัวไม่มีบ้านไม่มีรถบ้านเคยปลูกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะโดน7คดีล่าสุดวันที่14กรกฎาคม2565นาราเครปกระเทยได้ไลฟ์สดกับนักร้องชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเจิมระสุมชีวิตหนัก
รวมถึงได้ปรึกษากับสาวเจนนี่เพราะสิ่งที่นาราโดนคล้ายๆกันโดยเจนนี่เผยว่าจริงๆก็เห็นน้องโดนอะไรเยอะเหมือนเราเนี่ยแหละนี่ก็พูดตรงๆก็สงสารนี่แหละเพราะตนเองเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วถ้าไม่ผ่านมาเราอาจจะไม่เข้าใจซึ่งในใจก็อยากส่งข้อความไปหานาราว่าสู้ๆแต่ก็กลัวว่าจะไม่สนิทด้านนาราเผยว่าตนเองเครียดมากนอนไม่หลับเพราะมีหลายสิ่งในหัวที่จะต้องคิดว่าฉันจะแก้ไขปัญหายังไงดีฉันจะทำยังไงดีให้มีเงินซึ่งตนเองพอโดนด่ามากๆโดนถาโถมมากๆเราไม่กล้าเจอใครไม่กล้าไปคอมเมนต์กับใครเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าโดยบางคนก็ตัดสินตนเองจากการฟังจากคนอื่นฟังแค่ข่าวขนาดคนแถวบ้านนาราเดินไปก็โดนทักหมดตัวแล้วหรือไม่มีเงินแล้วสิกลับมาบ้านทำไมซึ่งเรารู้สึกว่ารู้จักปากฉันหรือยังฟังจากปากฉันหรือยังก่อนจะพูดแต่ตนเองไม่อยากเถียงผู้ใหญ่ซะเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้ฟังจากปากเราแล้วเขามาตัดสินเราจากสื่ออื่นๆซึ่งรู้สึกเสียใจเหมือนกันส่วนเรื่องหมดตัวนั้นยอมรับว่าหมดตัวจริงด้วยความที่ตนเองเป็นคนทำงานไม่ค่อยได้เก็บเงินเท่าไหร่เพราะใช้ทำลงคลิปเยอะปลูกบ้านและเลี้ยงลูกน้องประมาณ 4-5 คนพอเกิดเรื่องก็ไม่มีงานจึงช็อตหมดตัวถึงขั้นเงินในบัญชี 1,000-2,000 บาทซึ่งเงินที่เราได้มาจากการมีเงินเก็บเยอะๆแบรนด์ที่เขาเปิดบินกับนาราขายไม่ได้นาราก็ซื้อกลับมาขาดทุนตอนซื้อจากโรงงานใช้หนี้โรงงานสุดท้ายมันหาใหม่ไม่ได้งานไม่มีเงินไม่มีขายของไม่ได้เราก็รู้สึกเสียใจร้องไห้จากวันนั้นเลยมันอัดอั้นตันใจมันไม่เหลือใครมันทำอะไรไม่ได้เหตุปิดการมองเห็นหมายศาลเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันรุมล้อมหมดเลยด้วยความที่ตนเองเป็นคนลูกน้องเยอะเพื่อนเยอะมันก็เลยกลายเป็นมีเรื่องให้คิดมากมากมายเพราะคนรอบข้างคนใกล้ตัวเรามีเยอะไปหรือเปล่าเราอาจจะให้ใจคนรอบข้างมากไปหรือเปล่าจนคนรอบข้างไม่ได้ให้ใจเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหลังจากนี้ค่อยๆถอยห่างคนละก้าวดีกว่าแต่หนูรู้สึกเราไม่จำเป็นต้องยุ่งกับใครละแต่เราต้องมีเพื่อนอยู่นะเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแต่เลือกคบดีกว่าขอบคุณเพจน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น จับตาเบลล่ากองทัพพีคทำบุญวัดเดียวกันชาวเน็ตแห่เปรียบเทียบภาพมีภาพให้ตกเป็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์อยู่เป็นระยะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีกับพระเอกรุ่นน้องอย่างกองทัพพีคที่จิ้นกันมาจากละครเรื่องให้รักพิพากษาแต่ก่อนหน้านี้เธอก็เคยออกมาเคลียร์ชัดถึงสถานะแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไรเกินมิตรภาพดีๆแต่ล่าสุดทั้งคู่ถูกจับตาขึ้นมาอีกครั้งหลังเพจดังเจ๊มอย108ได้เปิดประเด็นว่ามึงว่าเขาไปวัดเดียวกันไหมวะแต่คบกันจริงกูก็ไม่ติดนะเอ๊ะหรือติดเพราะกูขลังผู้ชายมาก555เทียบรูปให้ถูกคนอย่าหลงดูจากเสากับพระพุทธรูปพื้นวัดคล้ายกันจุงกูลุ้นมากกกกอซึ่งแน่นอนว่างานนี้ขาเผือกทั้งหลายก็ต่างหย่อนทั้งคำไม่มีและแปะภาพของคู่นี้ซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างที่หลายคนคาดเดาและจะลุ้นขึ้นหรือไม่ต้องรอให้ทั้งสองคนออกมาคอนเฟิร์มเองจะดีกว่าเ